สวยงามมากกำลังงอนออนยังสิค่ะนี่ไหมอืมอันทั้งใต้เดี๋ยวทั้งออนค่ะสวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้าเดี๋ยววันนี้มาดูนี่ค่ะวาระบิจ้าเฟิร์นสามงามเรานี่แหละจ้ะป่ะไปเบิ่งกันจ้ะค่ะมื้อนี้เดี๋ยวมาเบิ่งนี่ค่ะเยอะมากดอนวาระบิของเราเยอะเยอะเยอะเป็นดอนเลยอะวาระบิเฟิร์นสามงามจ้าทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีเขากินกันจ้าแล้วก็มีขายด้วยแต่ว่าสวีเดนก็ขึ้นเป็นพืชมีพิษจ้าแต่ว่าพิษเขาสามารถกำจัดได้ค่ะถ้าเฮ็ดสุกเฮ็ดดีๆจ้าคือจังทั้งญี่ปุ่นเขาเฮ็ดกินนะจ้าวาระบิเฟิร์นสามงามของเราโอเคนี่เบิ่งก่อนไหมเป็นขนค่ะจ้ะเขาจะเป็นขนสีน้ำตาลนะจ้ะร่วงง่ายขนเขาหลุดได้ค่ะขนเขาหลุดได้มาเนี่ยไหมนี่ลำต้นขนเขาก็จะหลุดอย่างนี้นี่อ่อนๆจ้ะขึ้นมางี้เลยนี่นี่ใบเขาค่ะขึ้นมา3กิ่งยังสิค่ะเป็น3งามเลยแม่ขวัญเอิ้นเฟิร์น3งามเฟิร์น3งามเพิ่นค่ะใบแก้ก็มีเพิ่นแย่สวยงามมากกำลังงอนออนยังสิค่ะนี่ไหมอืมอันทั้งใต้เดี๋ยวทั้งออนค่ะเป็นขนแต่ขนเขาหลุดง่ายจ้ะสีก็ออกเขียวกับออกน้ำตาลน้ำตาลนี่สิคะแล้วแต่ค่ะคือแล้วแต่ดินฟ้าอากาศหัวก็ขึ้นก็ยังเยอะด้วยค่ะนี่ตมุติมิขึ้นมานี่ค่ะหักได้ก็เคี้ยวได้จ้าหักนี่เปาะเลยกรอบมากค่ะเฟิร์นวาระบิของเราจ้าหือกำลังขึ้นแบบตุ๊ปุ๊ตุ๊ปิเลยจ้ะกำลังกินเนี่ยขึ้นมาใหม่ก็ยังเยอะสิค่ะกรอบมากโอ้โหนะกากซากเลยจ้ะกรอบมากจ้าเฟิร์นวาระบินี่แหละกรอบกรอบหักนี่เปาะเลยจ้ะกินสดเป็นพิษนะจ๊ะเราเอาไปเดี๋ยวพาไปเฮ็ดกินจ้าเฟิร์นวาระบิเป็นที่นิยมในญี่ปุ่นเกาหลีอเมริกาก็กินจ้ะสวยมาก
นเขาจะร่วงง่ายมั้ยคะนะขนเขากรอบมากจ้ะหักให้เปาะเปาะเปาะเลยขนเขาจะหนาแน่นมากจ้ะนี่แต่ร่วงง่ายเห็นไหมขนก็ร่วงกราวอะไรล่ะแม่สวยๆค่ะสวยมากเยอะเยอะมากเยอะมากเยอะมากไม่รู้ว่าแถวญี่ปุ่นเขาขายกันยังไงค่ะมึงไงกากสากเลยค่ะกากสากเลยเยอะโอ้เยอะเยอะเยอะแบบลายแห้งลายแห้งย่างใหญ่ย่างใหญ่เนี่ยผลโอ้โหขึ้นเป็นตอเป็นตอเป็นตอย่างเยอะมากเยอะมากเยอะมากบ่หวาดบ่ไหวค่ะแต่ว่าต้องเฝ้าเก็บค่ะเดี๋ยวเขาสิแก่ซะก่อนค่ะแก่เร็วน้ำแดงเปาะเปาะเปาะเลยเยอะเยอะเห็นทั้งในในใหญ่แล้วค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งใบใหญ่มันจ้ะโอ้แต่ว่าแถวนี้แก๊กซากเลยเห็นไหมอ่อนอ่อนทั้งนั้นเลยจ้าไปเบิ่งเนี่ยเนี่ยใบเขาแก่มากอาจจะประมาณนี้ค่ะไหมใบเขาแก่มาเขียวเขียวแฉกแฉกนี่ค่ะสามงามค่ะใบเขาแก่มากจะประมาณจังสี่ค่ะก็เป็นดอนไปหมดเลยค่ะเยอะมากเยอะมากเป็นดอนเป็นดอนกักซากเลยบอกค่ะช่วงนี้หัวก็ขื่นหัวตุ่ปุ่มติ่มปิ่มอยู่ส่วนทั้งในผมก็จะแก่แล้วคือแบบเป็นดอนแบบเยอะมากนะเยอะสุดๆอ่ะนี่ค่ะเฟิร์นวาระบิค่ะวาระบิเฟิร์นสามงามเยอะมาก
สุดๆ108,000โอ้ยว่าสิบ่เก็บก่อนอ่อนไหมคะหักนี่โป๊ะๆเลยหักนี่โป๊ะๆเลยค่ะไปค่ะว่าระบีเฮาหลายโพดหลายโพกหัวก็ขึ้นกันมีค่ะพี่ตุ่มปุ่มติ่มปิ่มอยู่อบอวบค่ะโอ้พี่แล้วก็มีไวโอเลตป่าจ้ะไวโอเลตป่าเฮาค่ะไวโอเลตป่านะจ๊ะใบเขาดอกเขาต้นเขาหญ้าก็มีค่ะแถมว่าต้นเขาไวโอเลตป่าก็กินเป็นผักได้จ้าไวโอเลตป่านะจ้าวารมีขนเยอะๆของเราเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาล้างเอาขนออกแค่โดนน้ำเนี่ยขนก็ร่วงง่ายค่ะดูเดี๋ยวล้างดีๆกันจ้าสะอาดง่ายมากค่ะเกลี้ยงเลยม่อนล่อนเลยเกลี้ยงเกลามากวาระบิของเราล้างง่ายค่ะเดี๋ยวจะทำสูตรแบบวิธีที่คนญี่ปุ่นเขาเฮ็ดกินกันนะจ๊ะว่าเขาทำยังไงกำจัดพิษยังไงนะจ๊ะค่ะมันเป็นขนที่ล้างออกได้ง่ายมากจ้ะแค่นี้ก็เรียบแล้วค่ะเดี๋ยวมาทำขั้นตอนต่อไปกันจ้าเดี๋ยวเราจะมาต้มน้ำเพื่อแช่วาระบิเราจ้ะเพราะว่าสารกอมะเร็งสารพิษตัวนี้สารกอมะเร็งจากวาระบิตัวนี้จ้ะจากผักกูดญี่ปุ่นเนี่ยค่ะสามงามเขานี่เขาจะกำจัดด้วยอาการต้มน้ำร้อนลวกหรือไม่ก็มาก็ต้มน้ำร้อนแล้วก็น้ำด่างนี่สิค่ะสามารถกำจัดพิษตัวนี้ได้บางที่เขาก็ต้มแล้วเขาก็ไปตากไว้กินนี่ได้ค่ะล้างเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะมาตัดโคนๆมันออกหน่อยจ้ะก็กรอบหักได้ก็แสดงว่าเคี้ยวได้จ้าหักไม่ได้ก็จะเหนียวๆเขียวเนี่ยจ้าเหนียวเขี้ยวเหนียวฟันหน่อยนะสวยงามอ
ก็ต้มน้ำค่ะประมาณให้มันท่วมกับผักวาราบีที่เฮามีค่ะแล้วก็ใส่เบกกิ้งโซดาประมาณ1ช้อนชาต่อน้ำ1ลิตรจ้ะเบกกิ้งโซดาบ้านนี้ก็จะชื่อไบคาร์โบเนตค่ะบดไบคาร์โบเนตอันนี้น้ำแม่ขวัญประมาณ3 4ลิตรค่ะแม่ขวัญก็จะใส่4ช้อนน้ำเดือดเราก็จะปิดไฟเลยแล้วก็ใส่ผักเราลงไปใส่ผักวาราบิเราลงไปนะจ๊ะพอเดือดก็ค่ะปิดไฟเลยค่ะเพราะมันน้ำเดือดแล้วก็ปิดไฟเลยแล้วก็แช่ไว้8ชั่วโมงหรือข้ามคืนไปเลยค่ะแช่ไว้แล้วก็กดให้มันอยู่กดให้อยู่ใต้น้ำจ้ะกดให้มันจมอยู่ใต้น้ำนะจ๊ะโอ้ถ้านี่ก็ทำตอนค่ำจ้ะเดี๋ยวมื้ออื่นเช้ามาเบิ่งกันจ้าอันเนี้ยเราก็จะแช่น้ำนี่มาค่ะน้ำเบกกิ้งน้ำต้มเบกกิ้งโซดาเนี่ยเพื่อกำจัดความหืนความขมแล้วก็กำจัดพิษของวาราบิเฮาจ้ะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นวาราบิที่แช่ไว้ค่ะเขียวอึดเลยว่ะเกิน8ชั่วโมงค่ะแม่ขวัญแช่ด่วนเตือบเกิน8ชั่วโมงแม่น้ำเขียวมากใส่เบกกิ้งโซดาน้ำจะเขียวปึ๊ดอย่างนี้เลยค่ะคือแบบว่ามั่นใจได้แบบว่าสารพิษหลุดแน่นอนเบยใส่ผงฟูบ่เขียวซ้ำนี่ค่ะใช่ผมพูดบ่เขียวเขียวมากเลยน้ำเนี่ยไปทำสีได้เลยค่ะอย่างงามอย่างงามสวยงามมากค่ะบางทีเขาก็จะเอาไปตากไว้เก็บไว้กินนานๆจ้ะไปตากแล้วก็เวลาจะกินอีกรอบก็ค่อยเอามาต้มก็เลิศกระไรก็สวยกระไรจ้าสวยงามเลิศเลยเดี๋ยวเราก็จะมาชิมวาราบิของเรากันค่ะรสชาติก็จะกรุบกรุบจ้าแล้วก็กัดลงไปก็จะเป็นลื่นๆหน่อยนึงกายจะคล้ายๆกระเฉดแต่ก็ไม่ใช่ติดขมติดๆจ้ะนิดเดียวแทบจะไม่มีเลยแล้วก็แทบจะไม่มีรสชาติเลยแต่ว่าก็ได้รสสัมผัสกรุบๆค่ะเขาก็ไปยำไปกินเป็นผักเท่ากับสิกินกับส้มตำสวัสดีค่ะมาค่ะมาซีมผักปลาเฮาบัดนี้อันนี้วาราบิจ้าไหนวาราบิสวยงามเป็นแค่ผักกูดญี่ปุ่นวาราบิอ
อันนี้อ่ะจ้ะได้อยู่ค่ะก็เคี้ยวกรุบกรุบลื่นลื่นวาระปิวาระปิทางจีนเกาหลีญี่ปุ่นอเมริกาเขากินกันนะเราเห็นแล้วยังสิกลับไปตากไว้กินได้ไม่ก็ใส่ตู้เย็นไว้กินใส่ตู้เย็นไว้กินสัก2วันได้อยู่ 2-3 วันเขาไปยำใส่น้ำมันก็เป็นน้ำมันโอลิฟออยล์น่ะใส่ยำยำสลัดใช้เป็นสลัดนี่ผักซีล้อมค่ะก็กินเป็นผักผักซีล้อมได้ทั้งสดได้ทั้งสุกจ้ะเขาจะมีความหอมคล้ายๆอย่างหอมไข่ซีล้อมบ้านเฮาอยู่ค่ะฝรั่งก็จะเด็ดๆใส่สลัดเลยก็มีความหอมมีความมันนิดๆแล้วก็มีขมติดเดียวจ้ะอร่อยซีล้อมอร่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน